มั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Rido Tech สวัสดีครับสวัสดีครับท่านกำลังพบกับรายการ Speed Rider นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมเวลา 18:30 นถึง 20:40 นนะครับต้องบอกว่าวันนี้กลับพบกับเราอีกครั้งนะครับเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่หลังจากที่หยุดไปยาวครับไปถึงช่องทางรับชมนะครับมีมากมายด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจ Speed Rider นะครับนี่เลยขึ้นหน้าจอเลยเป็น Official Page ที่ณขณะนี้เราก็ไลฟ์สดอยู่ด้วยนะครับไลฟ์สดแบบว่าไม่ได้มีสวิตเชอร์อะไรเลยเห็นเบื้องหน้าเบื้องหลังกันเลยนะครับอันนี้เป็น Speed Rider อันนี้เป็นของ Speed Rider นะครับแต่ว่าที่ไลฟ์สดเป็นของ Speed Channel ครับแล้วก็มาถึง Speed Rider นะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้ครับรูป Cover Picture ก็เป็นรูปของพวกเราทั้ง5คนนะครับต่อด้วยอีกหนึ่งช่องทางครับ www.speedchannel.co.th นะครับช่องทางนี้ต้องบอกว่ารับชมได้ทั้งในเรื่องของผู้สนับสนุนรายการนะครับไปจนถึงเรื่องราวดีๆมากมายที่เกิดขึ้นนะครับก็จะมีการอัปเดตเข้าไปในเว็บไซต์แห่งนี้แล้วก็จะลิงก์ตรงกับ YouTube นั่นเองครับก็คือสามารถไลฟ์สตรีมมิ่งได้เลยหรือว่าเสิร์ชเข้าไปที่ YouTube ที่ Speed Channel Official นะฮะเพียงแค่เสิร์ชคําว่า Speed Channel นี่ก็ขึ้นมาแล้วครับเป็นหน้าจอสีดําๆจะเขียนว่า Speed Channel Official Live Stream จะชมไปกับพร้อมกับ True Vision 691นะฮะที่พวกเรานั่งๆอยู่เนี่ยที่สำคัญสามารถที่จะหยุดแล้วก็ไปทำธุระแล้วกลับมาแล้วก็เพย์ต่อนะจุดที่หยุดได้ไปจนถึงการชมย้อนหลังนะย้อนหลังผมสำหรับ 2-3 อาทิตย์ที่แล้วใช่ครับสำหรับวันนี้ก็จะอยู่ประมาณ 2-3 อาทิตย์จะเอามาลงย้อนหลังกันครับผมทั้งหมดนี้คืออีกหนึ่งช่องทางครับที่จะได้พบกับพวกเราครับผมแน่นอนครับก่อนที่จะไปถึงเรื่องราวดีๆที่อย่างที่พี่จูบอกไปว่าวันนี้เราแน่นอนครับการคุยสดนะครับผ่านช่องทางทั้งหมด3ที่ช่องทางนะครับก็แน่นอนว่าเราต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้และ C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนนี่ครบเลยนะวันนี้ครับมาครับผมเป็นไงบ้างครับหยุดไหนกันมาพักผ่อนไปไหนกันมาบ้างหยุดยาวผมก็หยุดยาวจริงคำว่าหยุดยาวก็ต้องหยุดนะพี่หยุดยาวหยุดยาวแบบไหนหยุดทีนึงแต่จริงก็ผมหยุดคือหยุดแค่เมื่อวานเสาร์อาทิตย์ผมก็ไปงานของคาวาซากิมาที่ไทยแลนด์เห็นอยู่ผมแล้วตัวก็นั่นนะครับไปงานที่เป็นการเป็นไงบ้างครับร้อนโอ้สนุกดีมันดีสนุกดีการแข่งขันสนุกดีครับนะครับเป็นกิจกรรมที่สร้างนักแข่งมือใหม่แล้วก็ทำให้นักแข่งนี่เรียกว่ามีการพัฒนาการขับขี่ที่ดีขึ้นดีขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะมีหลายรุ่นแต่ก็เสียดายที่แบบว่าเขายกเลิกในเรื่องของ Endurance 3ชั่วโมงไปเสียดายไปเนาะโอ้โหนี่ปีที่2นี่ได้แชมป์ประจำปีด้วยนะเนี่ยใครตัวใช่ตอนนั้นขี่เคสอาร์ไปเอาถ้วยมาใบถ้วยใหญ่ถ้วยน้ำพริกถ้วยน้ำพริกน้ำจิ้มไม่ใช่วันนี้ก็เลยไปวันอังคารหยุดไป1วันเมื่อวานมาแรงงานมาแรงงานก็หยุดไปอีก1วันนะครับก็พักผ่อนกันนะครับคราวนี้เราก็มาทำงานเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้เราก็จะมีเรื่องของคลิปนะครับคลิปวันนี้เราก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของการคลิปรวบรวมเกี่ยวกับเรื่องเรียกว่าอะไรอ่ะอุบัติเหตุเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นล้มแบบไหนชนแบบไหนหรืออาจจะกิ้งแบบไหนจะลงอะไรยังไงก็ตามนะครับเรามีการรวบรวมคลิปทั้งหมดเลยอยากดูแล้วยังครับถ้าอยากดูไปชมครับโอ้โหมองไม่เห็นเลยแวบเดียวอ่ะไม่ได้เบรกเลยอ๋อโอ้โหไม่แล้วมันเหมือนกับมีใครฝ่าไฟแดงมานี่อะไรดูคติเหรอดูคติฮะมอนเตอร์เหรออันนี้บ้านเราเปล่าโอ้ยไม่ใช่บ้านเราไม่ใช่บ้านเราเราโดนวิ่งขวาเราวิ่งไหนขวาหลบไม่ทันเบี่ยงไม่ทันมีกล้องเป็นกล้องในรถนะนี่แหละครับมีกล้องรถเป็นอย่างเงี้ยมีอีกมีอีกอันนี้ก็ไม่ใช่บ้านเรารถวิ่งขวาเอ้าไหลมาแบบกระพือเลยนะยังไงอ๋อจะเข้าซ้ายสี่ฟุตบาทหน่อยนึงก็ถึงอันตรายจริงขับรถมอเตอร์ไซค์ใช้ความเร็วแยกเลือกอะไรพวกนี้นะเดี๋ยวนี้ถือว่าเบานะคลิปนี้ถือว่าคนนี้ถือว่าเบาสุดละที่มีเท่าไหร่อันนี้บ้านเราเปล่าอันนี้ก็ไม่ใช่บ้านเราวิ่งซ้ายแต่ไม่ใช่บ้านเรายังไงอ่ะเป็นไงครับนี่ก็หน้าเบรกอุบัติเหตุเหมือนกันเบรกเพราะอะไรรถเก๋งเบรกเพราะอะไรข้างหน้าเบรกเบรกเพราะอะไรดีกว่าอ๋อหมาวิ่งตัดหน้าได้ไงเบรกให้หมาดีนะชนแล้วมันฉลับเข้า10ล้อนะยังไงเขาเบรกให้หมาอันนี้อะไรนี่แหละครับอ๋อนี่ก็จะรถเลยหลุดหรือยังไงมอไซค์มอไซค์คนขี่บานเองฮะนิ่ง
ไม่คนขี่จะข้ามเลนไปอีกฝั่งนึงอะไรดูแล้วน่าจะอยู่ในวงเวียนใช่ไหมอันนี้เผลอเลอไปหน่อยครับกระจกไม่มองโอ้โหแล้วเป็นไงล่ะข้ามเลนทั้งที่ว่าอย่าลืมนะว่ามีเส้นทึบอยู่ใช่เส้นทึบคือหมายความห้ามเปลี่ยนเลนห้ามเปลี่ยนเลนใช่โอ้โหนี่โอ้โหย้ำไปดูอีกทีนึงบิ๊กไบค์มันแรงมากดิชนจนหน้าเครื่องยนต์บี้รถยนต์อ่ะโอ้โหดูคนเกินกระเด็นเลยถ้ามีปีกที่บินแล้วนะเมื่อกี้ชูแขนอย่างนี้แล้วซูเปอร์แมนอย่าลืมนะฮะรถสียิ่งสูงเท่าไหร่เนี่ยฮะการที่ว่าชนเนี่ยค่อนข้างจะแรงนะครับดูขนาดเครื่องยนต์รถยนต์นะเออยูยี่เลยอ่ะเออว่ะมันไม่ธรรมดานะครับนะครับก็ยังไงก็ฝากไว้สำหรับฝากไว้หน่อยแล้วกันนะฮะจะเป็นการเดินทางการใช้งานชีวิตประจำวันต่างหรือการขับเล่นอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ควรระมัดระวังเรื่องของสี่แยกใช่ครับเรื่องของการเปลี่ยนเลนต่างๆนะครับก็ฝากไว้ด้วยรถน่ะจะเร็วจะแรงมันไม่อยู่ที่รถมันอยู่ที่มือมีคันเร่งมีคันเร่งนะฮะถ้าบิดเร็วก็ไปเร็วถ้าใจเปิดคันเร่งก็เปิดตามใจใช่ไหมนะฮะยิงแบบสยองอ่ะใช่โอ้โหสะเทือนเลยไม่รู้ว่ามีรอดกันมั้งวะเนี่ยดูหนักๆนั้นเลยนะครับคนแต่ดูคติคันนี้ไม่แน่ใจแต่ที่เหลือไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ที่เหลือแค่แบบชนนั้นก็ช่องทึบก็แรงนะบางส่วนนะฮะที่คลิปเนี่ยช่องทึบนั้นมันไม่ได้ชนเองมันถูกชนแต่กระยานนั้นมันถูกชนไอ้ที่ชนเขาไม่ใช่หรอกนะครับฝากไว้แล้วกันการจะข้ามเลนหรือการจะเปลี่ยนเลนการจะขับรถการจะเดินต้องมองซ้ายมองขวามองกระจกมองซ้ายมองให้ดีมองซ้ายมองขวามองแล้วมองอีกก็ต้องมองเฮ้ยมาหรือเปล่าเฮ้ยยังไงก็เหลียวมามองนิดนึงนะฮะเพื่อความเรียกว่าอะไรอ่ะปลอดภัยนะครับอยู่ๆแล้วมองแวบเดียวไม่ได้พออยู่มาปุ๊บทีเดียวเสยเลยง่ายๆเราต้องมองซ้ายมองขวาให้ดีนะครับผมมาใหม่เนี่ยโอ้ยตัดผมใหม่ก็อย่างนี้แหละแต่ว่าเมื่อกี้ก็มีซวยอยู่คันนึงนะที่เขาบอกจังหวะเบรกให้หมาข้ามเบรกโอ้โหถือว่าซวยมากก็ขับรถตามเขามาเหมือนเราเองอ่ะเราไม่ฉลับเข้าเป็นรถ10ล้อเคยมั้ยล่ะไม่เคยมั้ยล่ะเคยแต่ไม่ชนเออเคยมั้ยล่ะนี่เหมือนกันแบบโอ้โหแล้วแบบว่าจะลงไปจอดจะถามจอดทำไมแล้วเขาก็มีหมาดึงเงี้ยเคยแล้วก็โอเคก็ไม่เป็นไรวะเออไม่เป็นไรแต่จังเมื่อกี้ถือว่าซวยเห็นลูกหมาวิ่งออกมาโอ้โหแต่ว่าบังเอิญเนี่ยข้างหน้าเนี่ยบังเอิญมันเบรกโดยกระทันหันพอเบรกกระทันหันแล้วมอเตอร์ไซค์ก็ตามมารู้ว่าข้างหน้าไม่รู้ว่าจะเบรกตอนไหนอยู่พวกก็เบรกปุ๊บแล้วก็เบรกตามพอเบรกตามเป็นไงล่ะก็จูบตูดซะน่ะใช่มั้ยฮะพอจูบตูดแล้วเป็นไงเสียค่าเสียหายไปบางทีก็ถ้าโดนเอาเข้าจริงก็ขำไม่ออกนะจุกนะพวกเนี้ยโอ้โหจุกยันไข่อ่ะจุกครับเสียไข่อะไรพี่ขับซ่อมจุกขับรถผู้ชายมีถังอยู่มันดันไปปุ๊บจุกเนี่ยทำไมไม่จุกเพื่อนผมนี่ผ่าออกข้างนึงเลยถังเหรอหมายถึงว่าขาของตัวเองถังจะไปผ่าทำไมพูดถึงอะไรอยู่ผ่าถังออกข้างผ่าทำไมรถอะไรวะไม่เกี่ยวนี่เลยยามาฮ่าคอนคอร์ดเนี่ยสมัย2จังหวะเฟื่องฟูอ่ะตรงแยกเมืองทองอ่ะเบรกตึ้มชนใช่ป่ะถังนั้นมันบวมเป่งเลยแล้วแปลกไหมล่ะว่าถังเนี่ยมันเป็นรูปเป็นร่างพอชนตู้มาไอ้ตรงนั้นมันยุบเข้าไปแต่ไข่ก็ไม่เป็นไรไม่น่าเชื่อนะนั่นพูดเรื่องจริงนะใช่ใช่เพราะมันอยู่กับเราเนี่ยมันมีแรงดันเออมันอยู่กับเราเนี่ยมันอ่อนนะเออแต่ทำไมมันสามารถทะลุทะลวงทำให้ถังยุบขนาดนั้นเอาไปท่านผู้ชมก็คิดเอาละกันนะครับวันนี้เรามีข่าวอัปเดตอะไรใหม่ๆครับเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ก็มีรีวิวนะครับขณะที่ตลาดบ้านเราเดี๋ยวรถเล็กกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งนึงก็คือในเรื่องของ150เพราะว่าเห็นข้อมูลหลายๆค่ายเนี่ยเริ่มกลับลงมาทั้ง Suzuki เองก็มีรถแล้วยามาฮ่าเองก็ R15 ใหม่เดี๋ยวจะมี Slash ใหม่อีก Honda ก็ล่ำๆอยู่กับตัว SAF 150ที่เพิ่งจะเปิดตัวไปที่ต่างประเทศก็มีข่าวแว่วๆว่าจะเข้ามารถสไตล์ Naked 150cc เพราะนั้นวันนี้เรามาดูรถสไตล์ประมาณเล็กๆประมาณเนี้ยนะครับจากค่ายอิตาลีค่าย Aprilia นะครับมาดูซิว่าอัพเดทตัวนี้คืออัพเดทรุ่นไหนและกี่ซีซีเดี๋ยวดูรีวิวดูตัวคลิปดูก่อนว่าเป็นไงของ Official Video Aprilia Tourno นะครับนี่ Tourno วะนะครับนี่ก็เป็นคลิปนะครับเป็นการรีวิวเป็นภาพประกอบนะครับภาพประกอบ เป็นไงครับความสวยสวยมากเลยนะรถสไตล์อิตาลีต้องบอกว่าเขามีดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์อิตาลีดีไซน์เขาค่อนข้างที่จะมีจินตนาการในการออกแบบรถอ่ะนะครับเพราะว่าดูหลายค่ายในการออกงานโชว์ต่างๆเนี่ยรถโมเดลใหม่ๆเขาค่อนข้างจะมีแบบการออกแบบดีไซน์ที่มันหรูล้ำอนาคตครับสไตล์อิตาลีอ่ะก็หรูนะหรูแล้วก็ล้ำด้วยนะการดีไซน์ต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นโครงเฟรมเครื่องแม้กระทั่งท่อไอเสียด้วยฮะจะมีการคดงอที่สวยงามเก็บงานเนี่ยตูเตอร์นี่สวยหยอดย้อยเลยนะฮะบอกว่าลายนี้มันเป็นชื่อลายเป็นลาย Official ของ Aprilia เขานะฮะซึ่งตัวนี้เป็น
ไลน์ Affiliate Rating Team ซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองให้กับอันนี้ด้วยที่แม็กเบงยี่เคยได้แชมป์แล้วก็อัพเลียเคยได้แชมป์เวิร์ดซูเปอร์ไบค์ประมาณ50กว่าครั้งไม่ได้ไม่มีสคริปต์นะฮะเครื่องยนต์125 cc จอเป็นไงอันนั้นหลักผสมกับดิจิตอลเขาพยายามย่อส่วนมาจากตัว ISV4 นะแต่ว่าช่วงเคาลิ่งด้านล่างมีการเปิดให้รับลมได้เยอะกว่าตัวนี้แบบไม่เป็นคือทูโน่นั่นแหละใช่ไหมทูโน่ก็คือว่าย่อมาจากทูโน่ตัวใหญ่อะตัวพี่อะนะครับตัวนี้ก็บอกเลยว่าเป็นรถสัญชาติจากอิตาลีนะครับก็เป็นอัพเลียทูโน่เครื่องยนต์ขนาด125 cc ครับเห็นตัวรถนี่นึกว่า150นึกว่า200นึกว่า300นึกว่านั่นนะนะครับแต่ประมาณ150 125 cc โทษทีนะครับก็ต้องบอกว่าตัวนี้นะครับบอกว่าเป็นถึงขนาดจะตัวเล็กไปหน่อยนะครับคืออาจจะเล็กไปหน่อยแต่ว่าแน่นอนครับเขามาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวนะครับขณะที่ตลาดบ้านเรานี่กำลังตื่นตัวกับรถขนาดนี้รถสไตล์นี้ในเก็ตไบค์เพราะนั้นทูโน่ออกมาผมเชื่อได้ว่าอาจจะถ้าเข้าบ้านเรานะเพราะว่าตอนนี้แน่นอนว่าตุ้นพี่มาแล้วทูโน่100นะครับแล้วก็ตัวAprilia iV4 ก็มีแล้วนะครับทั้ง R ทั้ง S นะครับแน่นอนไม่แน่นะตัวนี้สำหรับทูโน่150 cc เนี่ยอาจจะเข้าในบ้านเราอีกในไม่ช้าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูสเปคกันเล็กๆก่อนเพราะว่าเรามีดีลเลอร์แล้วนี่ดีลเลอร์มีแล้วไงทางเวสปาลิโอเขานำเข้ามาเองนะก็ต้องดูว่าตลาดถ้ามันยังมีการฟาดฟันกันอย่างดุเดือดในเรื่องของการแชร์ตลาดต่างๆไม่แน่ว่าตัวทูโน่125อาจจะเข้ามาจำหน่ายในบ้านเราอย่างเป็นทางการก็หวังว่าเล็กๆเผื่อได้สัมผัสรถอิตาลีกันบ้างรถเล็กเนาะใช่ไหมไม่มีอ่ะไม่มีนะรถอิตาลีแบบคลาส125ใช่จะมีแบบรถอิตาลีคลาส125แบบจะเป็นพวกสกูตเตอร์นู่นไปเลยใช่เป็นสกูตเตอร์นึกว่าเวฟ125 2017อันนี้อิตาลีแท้นะไม่ใช่แท้เลยไม่ใช่ลูกเสี้ยวนะ125ประเทศโตอิตาลีไปจีนไปแล้วกลับมาเรียนไม่ใช่นะไม่เอาเลยฮะอันนี้โตมาที่ไหนก็มาที่นั่นจบแล้วเข้ามาทำงานเฉยโตแล้วเรียนแล้วจบแล้วแล้วก็มาทำงานมาหากินครับผมหากินในบ้านเราไม่แน่ต้องรอดูนะครับอ่ะมาดูที่สเปคเรื่องของเครื่องยนต์กันบ้างว่ามีเทคโนโลยีอะไรบ้างนะครับเครื่องยนต์เขาบอกเป็นแบบ1สูบ4จังหวะ4วาล์วนะครับระบายความร้อนด้วยน้ำโดยมีแผงวงจรที่ช่วยทำความเย็นให้กับเครื่องยนต์ด้วยนะครับแล้วก็โครงสร้างนะครับทำจากอลูมิเนียมแล้วครับแล้วก็แยกแฟริงมีช่วงซับเฟรมท้ายนะครับมีช่วงปลายท่อที่อยู่ใต้อกไก่ที่ออกด้านข้างสไตล์ของ Naked Bike นั่นเองนะครับขอท่อที่เชื่อมต่อจากห้องเครื่องเนี่ยนะครับส่วนระบบท่อเป็นแบบท่อขดเมื่อกี้ที่เราเห็นอ่ะใช่ท่อเขาดีไซน์ไม่ตรงๆเขาก็มีดีไซน์เขาขดนี่มันดูสวยงามไม่ใช่ว่าสวยงามด้วยนะเขามีสูตรมันได้เขามีสูตรของเขาด้วยไม่ใช่แบบว่าอยู่ๆเราจะไปขดมั่งไม่ใช่นะไม่ได้นะมันมีสูตรของเขามีสูตรการคำนวณนะครับแฮนด์บาร์ที่ยกสูงและกว้างทำให้การควบคุมง่ายสไตล์ Naked Bike นะครับระบบไฟหน้าแบบ3ดวงนะครับที่แยกไฟเดย์ไลท์มาให้2ดวงข้างนะครับเบาะนั่งตอนเดียวท้ายยกระดับส่วนระบบกระเทือนช็อคอัพหน้าแบบหัวกลับนี่โอ้โหอัพไซด์ดาว125 cc เป็นไงล่ะมีหัวกลับอัพไซด์ดาวมีหัวกลับด้วยระบบกระเทือนหลังแบบโมโนช็อคนะครับแล้วก็แน่นอนครับระบบดิสเบรกหน้าเป็นแบบจานเดียว300มิลทำงานร่วมกับคาลิเปอร์แบบ4ลูกสูบแล้วก็นะครับระบบพร้อมกับระบบเบรกที่เป็นแบบ ABS ซึ่งแน่นอนว่าเดี๋ยวนี้ ABS เข้ามาถูกบรรจุอยู่ของต้องมีทุกคันแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นรถ110 125 cc ตอนนี้ก็เริ่มที่จะใส่ ABS ให้แล้วนะครับแล้วก็มาถึงตัวเบรกหลังนะครับเป็นดิสเบรกเดี่ยวนะครับทำงานคาลิเปอร์แบบ2สูบนะครับนอกจากควบคุมด้วยระบบ ABS แล้วนะครับทั้งเจ้า Aprilia Tuno 125เนี่ยนะฮะยังมีระบบ OBD นะครับหรือ Onboard นะครับ Diagnostic นะครับซึ่งบอกว่าแจ้งเตือนสถานะผิดปกติของตัวรถก็เหมือนกับพวก OBD Port ในรถยนต์อะไรอย่างนี้ป่ะประมาณนั้นนะครับเป็น Onboard แจ้งขึ้นมาว่ามีอะไรผิดปกติเด้งๆขึ้นมานะครับมีสมองกลหรือ ECU ช่วยในการสั่งการระบบต่างๆให้เจ้า Tuno 125เนี่ยนะครับยังมีระบบ Quick Shifter ด้วยโอ้โห125ยังไงบอกแล้วไม่ธรรมดาถึงจะเป็นรถเล็กนะครับก็มี Quick Shifter มาให้ด้วย125 cc นะใช่ทำอย่างกับรถแข่งเลยเนี่ยในส่วนของวงล้อนะครับเป็นวงล้อ Max อลูมิเนียม6ก้านขนาด17นิ้วหน้าหลังนะครับก็บอกว่าสำหรับเจ้ารถจักรยานยนต์ในพิกัด125 cc คันนี้นะครับซึ่งราคาค่าตัวของเจ้าคันนี้ยังไม่เปิดเผยยังเป็นทางการครับอันนี้ก็เรียกว่าเอามายั่วน้ำลายก่อนเพราะว่าตัวเป็นมีแล้วแต่จะเข้ามาขายในเมืองไทยหรือไม่จะทำตลาดในบ้านเราอย่างไรหรือจะไปที่ไหนก่อนก็ต้องรอติดตามดูว่าในโซเชียลหรือในข่าวต่างๆที่เป็นบริษัทแม่อย่างAprilia เองอะว่าจะนำมาขายตอนไหนแล้วก็ต
ัวแทนจำหน่ายในบ้านเราอย่างเว็บปาเลโอจะนำเข้ามาขายหรือไม่นะครับครับผมนะครับก็เป็นการรีวิวตัวรถของอัพเลียทรูโน่125แต่ราคานี้น่าจะแรงนะเป็นเล่นไปออปชั่นขนาดไม่แน่นะใช่ไหมออปชั่นมาเยอะมากไม่ด้วยแบรนด์ด้วยแบรนด์ที่เป็นอัพเลียแบรนด์นี้เขาไม่ลดราคาเขาไม่ค่อยได้สนใจเรื่องของราคาเขาว่าเขาเน้นเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็ความคุ้มค่าที่เขาให้มาเพราะอย่างมีค่ายอื่นค่ายอย่างยกตัวอย่างไม่พูดชื่อค่ายแล้วกันอย่างค่ายอิตาลีบางค่ายเนี่ยลดราคาลงมาคุณพูดเขารู้แล้วแต่ว่าแล้วค่ายอิตาลีค่ายก็พูดขึ้นมาว่าเราไม่ลดราคาเออนี่อิตาลีสองค่ายค่ายหนึ่งเขาพยายามลดราคาขึ้นมาเพื่อที่ให้คนเนี่ยสัมผัสได้ง่ายขึ้นง่ายขึ้นส่วนอิตาลีค่ายอ๋อไม่รถเราแพงเราต้องขายของแพงเลยดูมีค่ามันก็เป็นเรื่องของการนิยมอยู่เป็นชาตินิยมอยู่ครับครับว่าไปอ่ะบ่ามีเรื่องรีวิวเสร็จแล้วก็อ่ะต่อไปเป็นเรื่องของแว่นตาครับผมหลายครั้งที่เรานำเสนอมาเรื่องของแว่นตาเพราะว่าเราลองใช้แล้วแล้วก็ไปคุยกับทางผู้ผลิตมาว่าเนี่ยเราอยากได้ราคาพิเศษมาจำหน่ายให้กับแฟนๆในการท่านใดที่สนใจอยากได้แว่นสวยๆแว่นเท่ๆสไตล์สปอร์ตสไตล์แฟชั่นนะครับสปอร์ตก็เป็นอย่างนี้นะครับฟาโลว่านะครับซึ่งเป็นแว่นที่กันลมนะครับในกล่องเนี่ยจะมีเคสที่2เคสแล้วก็มีตัวเลนส์เปลี่ยนใน5ชุดในส่วนแฟชั่นนะครับก็จะมีตัวของจิโอวานนี่สว่างดีนะฮะก็จะมีในเรื่องของเคส2อันแล้วก็มีเลนเปลี่ยน5ชุดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูสกู๊ปดีๆว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างพี่บอมรออยู่กับสกู๊ปแว่นตา2ตัวนี้ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรา2คนใน Space Channel เราก็มานำผลิตภัณฑ์มานำเสนอให้คุณผู้ชมนะฮะครับต้องบอกว่านี่คือแว่นตาที่ต้องบอกว่าเป็นแว่นตาเราขายกันเป็นเซตเลยทีเดียวต้องบอกว่าคุ้มมากกับคุ้มครับต้องบอกว่าแว่นตาตัวแรกที่ผมนำเสนอคุณผู้ชมยี่ห้อนี้เป็นแนวสปอร์ตแนวสปอร์ตที่ยี่ห้อฟาโรว่าครับฟาโรว่าเนี่ยผมบอกว่าเหมาะตรงไหนคุณผู้ชมเนี่ยก็คือ1ชุดนี่นะฮะประกอบไปด้วยโครงแว่น2อันตัวแว่นเนี่ยมี2อันใน1กล่องนะครับนะครับมีเลนให้เลือกถึง5เลนครับผมนะฮะอย่างที่ผมชอบตัวนี้ก็เพราะว่าอย่างตัวนี้เป็นเลนแบบโพลาไรซ์ใน1ชุดก็จะมีตัวนี้ที่เป็นเลนโพลาไรซ์นะแล้วเวลาที่เราขี่รถมอเตอร์ไซค์ไงเราหัดตอนกลางวันเนี่ยเงี้ยเราพกไปอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ใส่แว่นตัวนี้ไปปั๊บในขนาดกลางวันที่เป็นแดดสีดำเป็นแว่นดำกันแดดครับผมตัดแสงนะครับพอตอนกลางคืนปุ๊บเราก็ปุ๊บเก็บแว่นตัวนี้หยิบสีเหลืองขี่รถกลับบ้านเนี่ยสบายจริงๆความพิเศษของตัวนี้คือสามารถเปลี่ยนเลนส์ได้อย่างง่ายได้ครับเปลี่ยนให้เลยเพราะเนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนแค่นี้แล้วเราสมมติอันดำนี้เราอยากจะเปลี่ยนแนวก็สามารถใส่ได้อย่างง่ายได้ทีเดียวพี่วอสนะครับแค่นี้เองแล้วก็ต้องบอกว่าใส่แล้วก็รู้สึกสบายตานะใส่แล้วก็รู้สึกว่าสงสัยสบายฮะแล้วก็อย่างนึงตรงนี้เนี่ยตัวสปอร์ตตัวนี้เนี่ยผมว่าเหมาะกับพี่น้องชาวไรเดอร์ทั้งหลายได้หมดเพราะว่ากันลมจะเล่นกีฬาทางน้ำไม่ว่าจะเป็นจักรยานมอเตอร์ไซค์ขับรถได้หลายคล้องคอให้ด้วยนะฮะกันหลุดเลื่อนเล่นมีสายรัดเล่นเจ็ตสกีอะไรก็ไม่ปลิวหายไป1ชุดนี่นะฮะจะประกอบไปด้วยเนี่ยโครงแว่น2อันพร้อมเลนอีก5เลนนะฮะที่เราใส่ไว้ให้ดูและที่สำคัญก็โพลาไรซ์ตัวนี้ก็บอกว่าใส่แล้วสบายตาแล้วก็สามารถตัดแสงแล้วก็เรียกว่าถนอมดวงตาเราได้เป็นอย่างดีครับบางครั้งหลายคนที่มีปัญหาเรื่องรังสี UVA UVB อะไรก็ตามแล้วก็อีกหนึ่งรุ่นครับ Tio Vani ครับครับผมเป็นแนวแบบดีไซน์แบบแฟชั่นเหมือนกันครับ1ชุดก็จะประกอบไปด้วยตัวกรอบเลนที่เป็นอย่างอันนี้เป็นกรอบทองอันนี้เป็นเลนดำก็เลยเป็นสีอะไรนะเป็นแบ็คโครมครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบทองนี่ใส่ให้ดูครับนะได้หมดเข้ากับทุกหน้าได้ไหมหน้าใหญ่ๆก็ใส่ได้นะสบายแล้วก็ข้อจุดสำคัญก็คือเหมือนตัวสปอร์ตเหมือนกันตัวนี้สามารถถอดเปลี่ยนเลนได้อย่างง่ายดายเหมือนกันครับเบาด้วยนะหนักเบานะคุณผู้ชมหนักเบามากหนักเบามากครับผมใส่แล้วน่าจะไม่ลำคาญเพราะว่าแว่นที่มีน้ำหนักเยอะๆใส่นานๆแล้วอาจจะลำคาญใส่แล้วต้องบอกว่าสบายตาตัดแสงนะครับ
แล้วก็ใส่ดีทีเดียวน้ำหนักเบาทำให้เรารู้สึกว่าไม่ลำคาญเวลาที่เราใส่ตัวเลนส์ครับทั้ง2รุ่นต้องบอกว่าเป็นวัสดุที่ไม่ต้องกลัวเรื่องที่มันจะแตกหักนะครับเราก็ยังไม่เป็นไรทดสอบมาเองเราโยนเรามาเองนะครับก็แว่นก็เลนส์ก็ไม่แตกเพราะตัวเลนส์สามารถให้ตัวได้นี่ผมลองขยับดูนะครับต้องบอกว่าน้ำหนักเบาแว่นทั้ง2ตัวนี้ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชาวอิตาลีเพราะฉะนั้นถ้าคุณสนใจนะครับต้องบอกว่าเจ้าแว่น2ตัวนี้นะฮะที่เรานำเข้ามาถือว่าเป็นของดีๆที่เราขออนุญาตไปขอราคาเขามาขายเอาราคาพิเศษมาฝากคุณผู้ชมเลยเพราะว่าเจ้าแว่นฟาโรวาตัวแรกที่เป็นแบบสปอร์ตที่ผมถืออยู่ในมือนี่นะฮะมูลค่า 2,300 บาทส่วน Giovanni ครับที่ผมบอกว่าเป็นแนวดีไซน์แบบแฟชั่นนะครับมูลค่า 2,500 บาทถ้าคุณผู้ชมสนใจแว่นทั้ง2แบบนี้นะครับโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์064-141-4004หรือว่าสั่งใน ID Line ก็ได้ครับที่เราขึ้นไว้ข้างหน้านี้ LSP-Global นะครับอย่าลืมนะครับค่าจัดส่งชุดละ100บาทครับแล้วก็ต้องบอกว่าคุณจะได้มีความครอบครองเป็นแว่นเท่ๆแบบนี้ทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็นแนวแฟชั่นหรือแนวสปอร์ตกับเจ้าฟาโรวาแนวสปอร์ตแล้วก็จิโอวานนี่แนวแบบแฟชั่นครับขอบคุณครับ